คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะปริ้นงานเสียกระดาษติดหมึกไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดกระดาษเหลือใช้มากมายเต็มไปหมดและไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทิ้งค่ะกระดาษเหล่านี้ยังพอมีประโยชน์กับเราอยู่นะคะวันนี้เราขอนำเสนอกระดาษมือสองของใหม่ค่ะเจ้ากระดาษมือสองของใหม่นี้นะคะเราทำขึ้นมาจากกระดาษแผ่นเก่าที่เหลือใช้นะคะโดยวิธีการทำเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถติดตามคลิปการสอนทำกระดาษของเรานะคะได้ทาง Facebook ของหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและรับชมได้ทาง YouTube ในช่อง RAM Library ค่ะรวมไปถึงจะมีการแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการนำกระดาษเหลือใช้ไปปรับใช้ในรูปแบบต่างๆอีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ